บ้างครับในโลกของแฟชั่นหรือสไตล์เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่คลาสสิกและสามารถอยู่ได้ตลอดเวลานั่นก็คือความฟิตหรือความพอดีตัวนั่นเองถ้าคุณเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มันฟิตที่มันมีความพอดีกับตัวคุณเนี่ยมันจะช่วยให้การแต่งตัวของคุณเนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกระดับนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดตัวซีรีส์ใหม่ซีรีส์ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าและความฟิตของมันวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเสื้อยืดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่แทบจะทุกคนแหละคงมีอยู่ในตู้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกคนมองข้ามเรื่องความฟิตของมันมากรวมถึงบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราต้องสนใจด้วยเรื่องความฟิตของเสื้อยืดเนี่ยความสามารถในการใส่เสื้อยืดเนี่ยมันมีมากจริงๆนะครับแล้วมันก็อยู่มาตลอดกาลและมันก็จะอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะสามารถใส่ได้กับทุกๆอย่างไม่ว่าจะใส่กับสูทใส่ข้างในเสื้อเชิ้ตใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนในวันแคชชวลเดย์หรืออาจจะใส่กับกางเกงขาสั้นไปทะเลหรือว่าใส่ไปยิมหรือแม้กระทั่งใส่นอนเลยด้วยซ้ำโอเคเดี๋ยวผมต้องขอบอกกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันคือเสื้อยืดแบบปกติไม่ได้เกี่ยวกับพวกโอเวอร์ไซส์หรือว่าลองไลน์ทีเชิ้ตอะไรพวกนั้นโอเคสิ่งแรกที่คุณควรดูเวลาที่คุณเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยคุณควรจะดูที่คอของมันก่อนคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากได้คอแบบไหนหลักๆมันก็มีเป็นคอกลมแล้วก็คอวีถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเป็นคอกลมเนี่ยผมก็อยากให้ช่วงข้างในของมันเนี่ยอยู่พอดีกับช่วงคอของคุณคือแบบให้มันพอดีกับคอคุณคือแบบช่วงต่อระหว่างคอของคุณกับบ่าสำหรับคอกลมเนี่ยถ้าเกิดใครมีคอที่พอดีหรือว่าคอที่ยาวเนี่ยก็ผมแนะนำให้เลือกใส่เป็นคอกลมนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คอของคุณเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้นแต่ส่วนคอวีเนี่ยไม่ควรจะให้มันลึกจนเกินไปนะครับไม่ใช่แบบผมเห็นบางคนแบบลึกมาถึงแบบคุณจะแบบคุณจะใส่อะไรคุณจะคืออะไรคืออะไรลึกมาถึงแบบคุณจะเต้นลูดเสาหรือว่าคุณขโมยเสื้อแฟนมาใส่หรือว่าคุณขโมยเสื้อแม่มาใส่มันดูเหมือนแบบคุณพยายามเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนที่คุณจะไปเจอหรือว่าสถานที่ที่คุณจะไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันลึกเกินกว่าจักรแร้ของคุณนะครับประมาณตรงนี้ก็โอเคอยู่คือมันควรจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นคอวีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เตี้ยเนี่ยผมก็แนะนำให้ใส่เป็นคอวีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณดูสูงขึ้นหรือมีรูปร่างที่กลมเนี่ยก็พยายามเลือกใส่เป็นคอวีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ใบหน้าของคุณและก็คอของคุณเนี่ยมีความบาลานซ์มากขึ้นโอเคมาต่อที่แขนเสื้อแขนเสื้อเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลมากนะครับกับเสื้อผ้าที่คุณใส่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่คุณใส่ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบคอกลมหรือคอวีเนี่ยแขนเสื้อของคุณควรจะไปบรรจบที่ช่วงกลางไบเซ็ปนะครับนั่นก็คือช่วงนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดมันสั้นไปมันก็จะดูเป็นแบบเนี้ยซึ่งมันก็ไม่สมส่วนถ้าเกิดว่ามันยาวไปมันก็ดูไม่สมส่วนอีกเพราะฉะนั้นก็เลือกความยาวที่มันพอดีและเพื่อที่จะทำให้แขนของคุณดูหนามากขึ้นเนี่ยควรจะเลือกความกว้างของเสื้อที่มันพอดีนะครับไม่ควรที่จะรัดจนเกินไปและเช่นเดียวกันไม่ควรที่จะให้มันหลวมจนเกินไปคือแบบที่เหลือไว้นี่คือจะให้รถสิบล้อเข้าไปกับรถหรือว่ายังไง มันจะทำให้แขนของคุณดูเล็กและเสื้อผ้าที่คุณใส่เนี่ยไม่พอดีกับตัวคุณถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งของเสื้อเนี่ยพอดีกับตัวของคุณแต่ว่าแขนของคุณมันใหญ่เกินไปหรือว่ามันเล็กจนเกินไปเนี่ยก็เอาไปให้ช่างเขาเย็บได้นะครับผมก็ไปทำมาบ้างบางตัวที่แบบช่วงแขนมันอาจจะใหญ่ไปสักนิ้วนึงเนี่ยก็จะเอาไปให้ช่างเขาเย็บให้มันพอดีนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็พยายามหาแบรนด์ที่มันเข้ากับตัวเรานะครับอย่างต่อไปก็คือช่วงหน้าอกแล้วก็ลำตัวนะครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกๆคนนะครับก่อนเนี่ยผมเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนรอบๆตัวเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยที่ตัวจะใหญ่หน่อยเนี่ยเขาจะพยายามเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ตัวใหญ่ๆเพื่อหวังจะได้บังหน้าท้องเขาบังช่วงอะไรของเขาก็แล้วแต่แหละแต่มันไม่จริงเลยนะครับกลับกันอีกต่างหากการที่คุณมีร่างที่ใหญ่หรือว่าอ้วนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกเสื้อผ้าที่มันใหญ่อยู่ดูแบบหลวมมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คุณเนี่ยดูตัวใหญ่ขึ้นไปอีกผมเนี่ยพยายามบอกหลายๆคนตลอดตอนแรกๆคือเขาก็แบบไม่เชื่อแต่คือแบบพอเขาลองแล้วก็แบบได้รับคำชมจากคนรอบข้างเขาก็เริ่มจะแบบเปลี่ยนความคิดของเขาเช่นเดียวกันกับคนที่ผอมหรือว่าผอมมากๆเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเลือกซื้อเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆจะทำให้เขาดูตัวใหญ่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขาดูผอมมากกว่าเดิมซะอีกด้วยซ้ำกุญแจสำคัญอีกอย่างนึงในการเลือกซื้อก็คือช่วงหน้าอกนะครับเลือกซื้อเสื้อที่มันพอดีกับหน้าอกแล้วก็ลำตัวของคุณมันจะให้รูปร่างกับหน้าอกของคุณมากขึ้นไม่ควรเลือกที่มันหลวมเกินไปหรือว่าคับเกินไปคือบางคนเนี่ยเลือกซันแน่นจนแบบเหมือนหัวนมจะทะลุออกมาแล้วช่วงลำตัวก็เช่นเดียวกันครับเลือกให้มันพอดีพอดีคือยังไงล่ะพอดีก็คือแต่ละด้านเนี่ยก็พยายามให้มันเหลือสัก 1-2 นิ้วให้มันแบบพอดีที่ว่าแบบคุณสามารถขยับได้ทำอะไรได้แบบสะดวกสบายแล้วมันก็จะให้โครงร่างที่สวยงามกับคุณแล้วมันก็จะแขวนอยู่บนตัวคุณอย่างงดงามเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีหน้าท้องหรือว่าคุณแบบอะไรแบบนั้นเนี่ยคือผมมั่นใจว่ามันมีหลายๆแบรนด์นะครับที่เขาจะทำขึ้นมาหรือไม่ทางที่ดีกว่านั้นก็คือพยายามออกกำลังกายมากขึ้นข้อที่4ความยาวของเสื้อ
ืออย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบบเสื้อที่มันยาวๆเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์แต่ถ้าเกิดคุณอยากดูคลาสสิกสามารถใส่ได้ตลอดเวลาเนี่ยคุณก็ควรที่จะเลือกความยาวของเสื้อให้มันพอดีนะครับพอดีก็คือชายของเสื้อเนี่ยไปจบที่กึ่งกลางของซิปของคุณหรือถ้าเกิดว่ากางเกงของคุณไม่มีซิปเนี่ยก็ให้มันไปจบช่วงกึ่งกลางระหว่างเป้าของคุณมังกรยาวปืนใหญ่หนอนน้อยหนอนชาเขียวอะไรก็ได้ที่คุณเรียกอ่ะนั่นแหละพอถ้ามันยาวกว่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เสื้อคุณเนี่ยดูใหญ่จนเกินไปสำหรับคุณแต่ถ้าเกิดว่ามันสั้นกว่านี้อาจจะถึงช่วงหูกางเกงหรือว่าอาจจะสั้นกว่านั้นด้วยซ้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าคุณไปขโมยของน้องมาขโมยของแม่มาขโมยของแฟนมาใส่อาจจะลองเอื้อมมือหรือว่าลองก้มดูว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมาถึงขนาดไหนหรือว่ามันจะหดลงไปถึงขนาดไหนฉะนั้นก็พยายามเลือกซื้อเสื้อที่มันพอดีกับตัวนะครับเพราะเมื่อคุณมีความยาวเท่านั้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาใส่ไว้ในกางเกงก็ได้เพื่อมันจะได้แบ่งสัดส่วนรูปร่างของคุณหรือว่าคุณจะปล่อยไว้นอกชายกางเกงมันก็ดูไม่น่าเกลียดหรือไม่ยาวเกินไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วงไหล่นะครับไม่ควรที่ให้มันจะแบบเลยลอยขึ้นมาแบบให้มันพอดีกับช่วงที่บ่ากับไหล่บรรจบกันโอเคมาถึงอย่างที่5อย่างสุดท้ายก็คือเรื่องสีจะซื้อสีอะไรดีล่ะผมแนะนำให้ซื้อสีขาวเทาดำกลมก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคนเพิ่งเริ่มแต่งตัวหรือว่ากำลังหาสไตล์ของตัวเองอยู่เพราะว่าสีนี้เนี่ยถือว่าคลาสสิกมากๆแล้วก็สามารถใส่ได้ในหลายๆชุดสามารถไปจับคู่ได้กับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนสีดำกางเกงยีนสีเข้มกางเกงยีนสีอ่อนหรือว่ากางเกงยีนสีขาวสูทอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถใส่คู่กับได้หลายๆอย่างมันจะครอบคลุมมากกว่าจากนั้นถ้าเกิดคุณชอบเป็นสีเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆแล้วกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดเรื่องการเลือกสีของเสื้อให้มันเข้ากับสีผิวของคุณแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขาวเทาดำเนี่ยผมแนะนำให้อย่างน้อย 2-3 ตัวนะครับโอเคมาถึงคำถามสุดท้ายก็คือควรจะเลือกซื้อแบบไหนนี่ล่ะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดีล่ะราคาสำคัญหรือเปล่าถ้าเกิดถามผมนะพวกแบรนด์แบบสตรีทกับแบรนด์แบบไฮเอนด์พวกแบบเนมแบรนด์อะไรพวกนั้นเนี่ยมันก็คุณภาพแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต่างกันแต่ถามว่ามันต่างกันเยอะไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างกันมันอาจจะแค่แบบเนื้อผ้าต่างกันการตัดเย็บต่างกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเสื้อยืดเนี่ยมันควรที่จะใส่แล้วแบบควรโอเคควรจะดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ควรที่จะดีจนเกินไปไม่ควรที่จะแบบแย่จนแบบราคา60 บาทราคา5 ตัว100 นึงอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็แบบแย่จนเกินไปคือแบบซักทีเดียวมันก็ย้วยแล้วเพราะฉะนั้นก็ซาร่า H&M Topman ASOS Gap แบรนด์พวกนี้เนี่ยถือว่าราคาโอเคอยู่ที่ประมาณ300-600เนี่ยผมคิดว่าราคาโอเคอยู่สำหรับเสื้อยืดตัวนึงโอเคแล้วก็นี่เป็นวิธีการเลือกซื้อเสื้อยืดนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างก็ได้นะครับขอให้ทุกคนใส่เสื้อที่ดีกู๊ดบาย